คขึ้นเราจบเรื่องกล้ามเนื้อโครงร่างใช่ไหมครับเราทำแลบไปแล้วเกี่ยวกับการคุณสมบัติแล้วก็กลไกการหดตัวของกล้ามเนื้อโครงร่างเนาะยังเหลืออีก2กล้ามเนื้อคือคาร์เดียกมัสเซิลกับสมูทมัสเซิลแต่ว่าเราก็ไม่ลงรายละเอียดเยอะเนาะในส่วนของกล้ามเนื้อ2ชนิดเพราะเดี๋ยวจะได้ไปเรียนในเรื่องหัวใจกับในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องนะครับแต่ว่าจะขอเปรียบเทียบกลไกบางอย่างเพราะเดี๋ยวแลบวันพฤหัสนี้เราจะทำกล้ามเนื้อหัวใจแต่ปัญหาคือสารยังไม่มาเดี๋ยวผมไปตัดแลบบางอย่างออกพอดีสารคณะสั่งแล้วมันยังไม่ถึงอาจจะทำแค่ไม่กี่แลบนะครับที่ผมให้ดูอันแรกเลยก็คือลักษณะของไมโอฟิลาเมนต์การเรียงตัวของไมโอฟิลาเมนต์ในกล้ามเนื้อทั้ง3ชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรบ้างเนาะการเรียงตัวของไมโอฟิลาเมนต์นะครับที่เราจะต้องดูอันที่2ก็คือซาโคทูบูล่าซิสเต็มที่ทูบูกับซาโคบัสในเรติคูลัมว่าในกล้ามเนื้อ3ชนิดเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรนะครับสำหรับกระบวนการหดตัวเนาะ excitation contraction coupling ก็คือตั้งแต่กระแสประสาทส่งมาที่เยื่อหุ้มเซลล์ของเซลล์กล้ามเนื้อแล้วก็จนถึงการหลั่งของแคลเซียมนะครับในกล้ามเนื้อแล้วก็แหล่งที่มาของแคลเซียมการหดตัวของกล้ามเนื้อทั้ง3ชนิดต้องอาศัยแคลเซียมทั้ง3แต่ว่าที่มาจะแตกต่างกันนะครับแล้วก็จะมีคุณสมบัติทางไฟฟ้าหนึ่งที่จะพูดถึงเดี๋ยวลองมาดูอันแรกนะครับอันนี้เปรียบเทียบลักษณะทางจุลกายวิภาคศาสตร์หรือว่าไมโครอนาโตมีฮิสโตโลจีของกล้ามเนื้อ3ชนิดนะครับในกล้ามเนื้อโครงร่างเนาะเราดูมาแล้วนะครับประกอบไปด้วย muscle bundle muscle fascicle แล้วก็เป็น muscle fiber myofibril ใน myofibril ก็จะประกอบไปด้วย sarcomere ที่มีตินกับ thick filament เรียงซ้อนกันนะครับส่วนนี้เป็นกล้ามเนื้อหัวใจลักษณะสำคัญของกล้ามเนื้อหัวใจก็คือแต่ละเซลล์มันจะมีแผ่นหนาๆทึบๆเนี่ยครับกั้นอยู่เรียกว่า intercalated disc ตรงบริเวณนี้จะมี gap junction เชื่อมต่อมันสำคัญยังไงเดี๋ยวค่อยมาดูกันส่วน myofibril ในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจก็คล้ายกับในกล้ามเนื้อโครงร่างเนาะมันเรียงเหมือนกันส่วนกล้ามเนื้อเรียบจะแตกต่างจากเพื่อนเลยเพราะว่าเซลล์มันไม่ได้เป็นเส้นๆเนาะยาวๆนะครับแต่มันจะมีรูปกระสวยแบบนี้แหลมหัวแหลมท้ายแล้วก็ไมโอไฟบริลก็ไม่มีไม่ได้เรียงเป็นท่อยาวๆเหมือนกับในเซลล์กล้ามเนื้อเนาะแต่มันจะเรียงแบบเฉียงๆต่อเนื่องกันนะครับทีนี้ที่เปรียบเทียบให้ดูนะครับไมโอฟิลาเมนต์การเรียงตัวของไมโอฟิลาเมนต์นะครับเนี่ยเราจะเห็นว่าทั้งกล้ามเนื้อเรียบไอ้กล้ามเนื้อโครงร่างกับกล้ามเนื้อหัวใจเหมือนกันมีตินฟิลาเมนต์เนาะมีเป็นแอคตินมีติกฟิลาเมนต์เป็นไมโอซินเรียงซ้อนกันในขณะที่กล้ามเนื้อเรียบนะครับมันไม่ได้เรียงแบบนี้มันจะเรียงเป็นแบบเป็นเฉียงๆเนาะแต่มันก็มีแอคตินกับไมโอซินเหมือนกันแล้วตัวแอคตินกับไมโอซินมันจะยึดติดกับเยื่อหุ้มเซลล์ตำแหน่งที่ยึดติดกันเนี่ยเรียกว่า dense body ซึ่ง dense body เนี่ยมันเทียบได้กับตำแหน่งตรงนี้เป็นที่ยึดของซีดิบในกล้ามเนื้อโครงร่างกับกล้ามเนื้อหัวใจนะครับชั้นหนึ่งอันนี้มันก็คือ1 sarcomere เหมือนกันมันคือ1 sarcomere เหมือนกันนะครับโอเคเนาะส่วนซาโคทูบูล่าซิสเต็มซาโคทูบูล่าซิสเต็มก็คือจะมีซาโคปาสติกเรติคิวลัมบวกกับทีทูบูใช่ไหม
ทีทูบูก็คือส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ที่มันบูมลงไปเป็นท่อแล้วก็ซาร์โคบาสิกเรติคิวลัมก็จะขนาดเนาะบริเวณกระป๋องเนี่ยสองข้างจะขนาดกันขนาดติดกับทีทูบูเราเรียกกันว่าไตรแอดในขณะที่กล้ามเนื้อหัวใจตัวซาร์โคบาสิกเรติคิวลัมมันเจริญไม่ดี SR มันไม่ค่อยเจริญเท่าไหร่เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ค่อยเห็นโครงสร้างไตรแอนนะครับแต่เราจะเห็นมีลักษณะเป็นเขาเรียกว่าไตรแอนก็คือเราเห็นบางบริเวณที่ T tube แล้วก็มีถุงอันนึงขนาดข้างนะครับมีลักษณะเป็นไตรแอนมากกว่าที่จะเป็นไตรแอนเพราะว่าตัว SR เจริญไม่ดีตัว SR sarcoplasmic ทำหน้าที่อะไรแล้วนะเก็บแคลเซียมใช่ไหมแล้วแคลเซียมที่ออกจาก SR ก็จะไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อหดตัวแต่ว่าในกล้ามเนื้อหัวใจปรากฏว่าถุง SR มันไม่ดีแสดงว่าแคลเซียมหลักที่ใช้ในการหดตัวของกล้ามเนื้อหัวใจแสดงว่าไม่ได้มาจาก SR อย่างเดียวแล้วมันต้องมาจากที่อื่นด้วยนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูในขณะที่กล้ามเนื้อเรียบไม่มีแล้วไม่มี SR ไม่มี T tube นะครับแต่ว่าเซลล์กล้ามเนื้อเรียบจะมีลักษณะที่เรียกว่า Cavioli เนี่ย Cavioli เป็นส่วนของเยื่อหุ้มเซลล์ที่มันบุ๋มลงไปเป็นเหมือนกับเป็นแอ่งนะครับแล้ว Sarcobacillus reticulum มันจะมาเรียงตัวกันรอบๆ Cavioliตรงนี้เราเปรียบเทียบคาวิโอเล่นี่มันเทียบได้กับทีทูบูเนี่ยมันเทียบได้กับทีทูบูเหมือนกันแล้วพอแอคชั่นเรนเชียลมาเดินทางมาที่เยื่อหุ้มเซลล์มันก็จะลงมาในคาวิโอเล่นี้นะครับแล้วก็ไปกระตุ้นแคลเซียมจากให้มีการหลั่งของแคลเซียมใน SR สรุป2ตัวนี้ SR จะเริ่มไม่ค่อยดีแล้ว SR หน้าที่สำคัญของมันก็คือเป็นแหล่งสะสมแคลเซียมในเมื่อ SR มันเจริญไม่ดีแสดงว่าแคลเซียมมีน้อยมันจะต้องพึ่งแคลเซียมจากที่อื่นนะครับแสดงว่า2กล้ามเนื้อนี้แคลเซียมมาจาก extracellular fluid ด้วยบวกกันนะครับแคลเซียมจาก SR บวกกับแคลเซียมจาก extracellular fluid รวมกันมันถึงจะมีการหมุนตัวที่มีประสิทธิภาพโอเคทีนี้เรามาดูกลไก excitation contraction coupling อันนี้ต้องจำให้ได้นะของกล้ามเนื้อนะครับเราไปเข้าใจของกล้ามเนื้อโครงร่างก่อนแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจกับกล้ามเนื้อเรียบมันจะดัดแปลงนิดหน่อยนะครับเริ่มต้นจากในกล้ามเนื้อโครงร่างปลายประสาทใช่ไหมมอเตอร์นิวรอนหลั่งสารสื่อประสาทออกมาจับกลางสารสื่อประสาทอะซิลโคลีนจับกับรีเซพเตอร์นิโคตินิกรีเซพเตอร์ใช่ไหมเกิดเป็น end plate potential แล้วก็เคลื่อน action potential end plate potential กระตุ้นให้เกิด action potential ที่เซลล์กล้ามเนื้อเคลื่อนที่มาตามท่อ T tube ท่อ T tube บริเวณท่อ T tube ก็จะมี enzyme มันจะมี receptor 2ชนิดใช่ไหม dihydropyridine กับ pyrimidine receptor เสร็จแล้วแคลเซียมที่อยู่ในนี้ก็จะออกมาไปจับกับโทรโปลิน C แล้วก็ทำให้เกิด cross bridge cycle อันนี้คือกลไกในกล้ามเนื้อโครงร่างนะในขณะที่กล้ามเนื้อหัวใจยังคงเหมือนกันเพราะว่ามันมี T tube แล้วก็มี sarcoplasmic reticulum อยู่บางส่วนนะครับเพราะฉะนั้นแต่กล้ามเนื้อหัวใจ
การกระตุ้นให้เกิดแอคชั่นเพนเชียลไม่ได้เกิดจากมอเตอร์นิวรอนแล้วนะแล้วกล้ามเนื้อหัวใจมันหดตัวได้ไงปกติกล้ามเนื้อของเรามันต้องมีเส้นประสาทไปควบคุมใช่ไหมสั่งการแต่หัวใจเราไม่มีมอเตอร์อันนี้มอเตอร์นิวรอนในหัวใจไม่มีมันหดตัวได้ไงมันหดตัวได้เองแล้วก็มันเกิดแอคชั่นเพนเชียลได้เองเดี๋ยวเราค่อยมาดูเนาะมันเกิดได้ไงนะครับทีนี้ตรงนี้ที่ T tubu ในกล้ามเนื้อหัวใจ T tubu กล้ามเนื้อหัวใจพอแอคชั่นเพนเชียลมันเดินทางมาถึงตรงนี้นะครับในกล้ามเนื้อหัวใจเนาะจะแตกต่างกันนิดนึงตรงที่เดี๋ยวนะขยายได้ไหมพอแอคชั่นเพนเชียลมาเสร็จปุ๊บตัวแคลเซียมตรงนี้ปกติถ้าเป็นในกล้ามเนื้อเรียบวาดรูปดีกว่าจะได้เดี๋ยวนะเอามันต้องยังไงปกติเวลาสมมติว่าอันนี้คือ T2U อันนี้คือ SR ใช่ไหมถ้าที่กล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อของร่างมันจะมี DHT receptor แล้วก็มีสปริงมาต่อกับไรโนดีน receptor ใช่ไหมครับถ้าเรามาขยายก็คือ receptor ตัวนี้มันจะมีสปริงมาแล้วก็มาต่อที่ประตูกับ receptor อีกตัวนี้แล้วประตูพอเกิด action potential มากระตุ้นใจไฮโดรไพริดีน receptor มันก็จะทำให้ประตูของไรโนดีน receptor เปิดแคลเซียมก็ออกเห็นนะแต่ในกล้ามเนื้อหัวใจต่างกันตัวตรงบริเวณ T tubu มันจะมีแคลเซียมโวลเทจเกตเต็ดแคลเซียมแชนเนลอยู่ตรงนี้แล้วก็ซาร์โคปลาสมิกเรติคูลัมอยู่ตรงนี้ใช่ไหมก็จะมีแคลเซียมแชนเนลอยู่ตรงนี้เหมือนกันแคลเซียมซาร์โคปลาสมิกเรติคูลัมแคลเซียมแชนเนลพอแอคชั่นเพนเชียลแอคชั่นเพนเชียลมันเดินทางมาที่ T tubu มากระตุ้นอันนี้ปุ๊บโวลเทจเกตเต็ดแชนเนลเปิดแคลเซียมที่อยู่ด้านนอกเข้ามาพอแคลเซียมที่อยู่ด้านนอกเข้ามาจะไปจับกับรีเซปเตอร์ที่อยู่ตรงซาร์โคปลาสมิกเรติคูลัมทำให้แคลเซียมในนี้ออกมาต่างกันไหมถ้าเกิดเป็นกล้ามเนื้อก็คือตัวไดไฮโดรไพริดีนไปดึงประตูของไรโนดีนเปิดแต่ถ้าเกิดเป็นในหัวใจอันนี้คาเดียกมาโซดแคลเซียมอยู่แต่ข้างนอกเข้ามาไปทำให้แคลเซียมในซาร์โคปลาสมิกเรติคูลัมเปิดนะครับเพราะในหัวใจกลไกการเกิดแคลเซียมนะครับที่เพิ่มขึ้นในไซโตปลาสเซียมเนี่ยแคลเซียมจากข้างนอกไปกระตุ้นให้แคลเซียมในซาร์โคปลาสมิกออกมาเราจะเรียกกระบวนการนี้ว่าแคลเซียมอินดิวส์แคลเซียมรีลีสโอเคเอา2อันนี้ก็พอนะเอาแค่2อันนี้ให้เข้าใจเพราะผมจะถามว่าแคลเซียมในเซลล์กล้ามเนื้อที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยต่างจากแคลเซียมในกล้ามเนื้อหัวใจยังไงเนาะกลไกมันแตกต่างกันนะครับโอเคงั้นแคลเซียมตอนนี้พอแคลเซียมเพิ่มขึ้นแคลเซียมก็จะไปจับกับแอคตินกับไมโอซินทำให้เกิดการหดตัวได้เนาะย้อนกลับมาที่นี่นะครับแล้วตอนจะหดตัวจะคลายตัวแคลเซียมเยอะขึ้นจะคลายตัวถ้าเป็นในกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อโครงร่างพอจะคลายตัวแคลเซียมก็ถูกเก็บนะนำกลับไปเก็บใน SR เหมือนเดิมโดยอาศัยที่เรียกว่าซาร์โคปลาสมิกเรติคูลัมแคลเซียมทรานสปอร์เตอร์ ATPS เซอร์กา
ปั๊มกลับเข้าไปใช้ ATP ปั๊มกลับนะครับส่วนในกล้ามเนื้อหัวใจในกล้ามเนื้อหัวใจก็ส่วนหนึ่งก็นำกลับไปเก็บในซาโกบัสวิกเรติคิวลัมได้แต่อีกส่วนหนึ่งจะพบว่าแคลเซียมจะเอาออกนำออกจากเซลล์โดยโซเดียมแคลเซียมเอ็กซ์เชนเจอร์แล้วก็โซเดียมแคลเซียม ATPase ปั๊มมันเพราะว่าเวลาจะคลายตัวมันต้องให้แคลเซียมลดลงมันต้องเอาออกขีดนะเวลาต้องเอาออกนะครับทีนี้มันจะมีตัวหนึ่งอันนี้โซเดียมคุณไหมโซเดียมโพแทสเซียม ATPase ปั๊มมันเอาโซเดียม3ตัวออกเอาโพแทสเซียมเข้าปรากฏมันจะมียาคนที่เป็นโรคหัวใจล้มเหลวจากโรคหัวใจทำไมอ่ะไปเที่ยวมาเหรอนอนค้างใช่ไหมคนเป็นโรคหัวใจมันจะมียาที่ชื่อว่าดิจิตาลิสก็คือยาอมใต้ลิ้นสำหรับคนเป็นโรคหัวใจกลไกของมันก็คือมันจะไปยับยั้งการทำงานของโซเดียมโพแทสเซียม ATPase ปั๊มโอเคนะทีนี้ถามหน่อยทำไมคนเป็นโรคหัวใจล้มเหลวคือกล้ามเนื้อมันหดตัวได้ไม่เยอะมันหดตัวได้ไม่แรงนะครับเขาก็เลยใช้ยาตัวนี้ไปยับยั้งโซเดียมโพแทสเซียม ATPase ปั๊มแล้วทำไมหัวใจมันเต้นแรงขึ้นอ่ะหดได้แรงขึ้นพอยับยั้งเบิร์นเพราะอะไรนะแต่ว่าประตูนี้ไม่ได้เอาแคลเซียมออกเอาโซเดียมกับโพแทสเซียมแต่แคลเซียมไม่ออกถูกแล้วเริ่มมาถูกทางนั้นขยายนิดนึงเดี๋ยวให้ดูอันนี้นะแคลเซียมคือตัวนี้นะครับแล้วมันก็เอาออกโดยใช้อันนี้แคลเซียม ATPase ปั๊มส่วนอันนี้คือโซเดียมแคลเซียมเอ็กซ์เชนเจอร์ในขณะที่ตัวนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกับแคลเซียมเลยมันเป็นโซเดียมโพแทสเซียม ATPase ปั๊มแต่ยาตัวนี้มาบล็อกโซเดียมโพแทสเซียมแล้วทำให้แคลเซียมออกลดลงเพราะอะไรเพราะอะไรของอะไรไม่ได้เกี่ยวกับแคลเซียมนี่บรรจุถูกต้องแต่ว่าต้องอธิบายให้ได้ว่าทำไมเกี่ยวตรงไหนแคลเซียมแอคชั่นโพเทนเชียลโซเดียมบรรจุลบแคลเซียมบรรจุบวกกับการที่เอาโพแทสเซียมเข้าเซลล์กับเอาไอโซเดียมออกจากเซลล์ก็การรับอย่างเดียวกันนั่นแหละแล้วถ้าเขียนเนี่ยผมจะเข้าใจได้ยังไงอันนี้ออกสอบได้เลยนะดิจิตาลิสต์เนี่ยเอาตัวนี้มาแต่ว่าอธิบายให้ได้ก่อนว่าทำไมก็เดี๋ยวไปซื้อกายยาอมใต้ดินก่อนปั๊มโซเดียมออกใช่ไหมแล้วก็โพแทสเซียมเข้าโซเดียมออกจริงๆคำใบ้ของมันก็คือไปดูชนิดของโซเดียมโพแทสเซียม ATPase ปั๊มโซเดียมแคลเซียมเอ็กซ์เชนเจอร์มันเป็นปั๊มแบบไหนอันตัวนี้กับตัวนี้คือปั๊มแบบไหน2 อันนี้มาเป็น active หรือ passive transport active ทั้ง2ใช่ไหมโดยต้าน concentration gradient ใช่ไหมครับแล้วถ้าเป็นอันนี้ active transport แบบไหน active transport มี2แบบ primary active transport กับ secondary active transport primary ก็คือใช้พลังงานโดยตรงเลยมี ATP แสดงว่ามันก็ใช้พลังงานใช่ไหมในขณะที่เป็นอันนี้เป็น secondary active transport ก็คืออาศัยความเข้มข้น
อาศัยเคมีคอลเกรเดียนต์ก็คือใช้แรงของสารอีกตัวหนึ่งในการผลักให้สารอีกตัวหนึ่งออกใช่ไหมแลกกันนะครับทีนี้พอเราไปบล็อกตัวนี้ปรากฏว่าความเข้มข้นของโซเดียมมันไม่มีแรงว่าไงใช่ไหมพอเราบล็อกโซเดียมปุ๊บโซเดียมมันออกไปข้างนอกไม่ได้แสดงว่าโซเดียมข้างนอกก็ลดลงแรงที่จะดันโซเดียมเข้าก็น้อยลงพอโซเดียมมันเข้ามาน้อยลงมันจะดันให้แคลเซียมออกไปก็ลดลงด้วยเพราะฉะนั้นแคลเซียมก็เลยค้างอยู่ในเซลล์ไม่ออกไปเข้าใจไหมมันก็ปกติแคลเซียมตัวนี้มันจะออกได้มันต้องอาศัยโซเดียมข้างนอกใช่ไหมโซเดียมตัวนี้ดันเข้ามาอันนี้ก็ออกไปแลกกันตอนนี้โซเดียมข้างนอกมีเยอะมันก็เข้ามาเสร็จปุ๊บเหมือนแรงที่เข้ามาก็จะไปดันให้ประตูเนี่ยเปิดแคลเซียมก็จะออกไปได้มาดูก็ได้สมมติว่าตอนนี้เรามีเยื่อหุ้มเซลล์อยู่เรามีโซเดียมแคลเซียมเอ็กซ์เชนเจอร์ตัวนี้ตอนนี้โซเดียมข้างนอกเยอะมากใหญ่ใหญ่ก็เลยหายใจไม่ออกหรอหายใจล้มเหลวแล้วโซเดียมเนาะความเข้มข้นของมันข้างนอกนะครับมันก็จะแรกเข้ามาแล้วก็แคลเซียมนะครับจากข้างในออกไปปั๊มตัวนี้จะทำงานได้ก็ต้องมีความข้นต้องอาศัยโซเดียมอยู่ข้างนอกด้วยนะครับแล้วโซเดียมที่มันอยู่ข้างนอกเนี่ยความข้นที่มันเยอะข้างนอกเนี่ยมันเป็นผลมาจากตัวนี้เนาะมันเอาโซเดียมออกมา3ตัวแล้วก็แลกกับโพแทสเซียมโดยใช้พลังงานใช่ไหมครับแล้วถ้าตัวนี้ไม่ทำงานโซเดียมออกไปได้ไหมไม่ได้เพราะโซเดียมข้างนอกนี้ค่อยการควบมันค่อยๆลดลงใช่ไหมครับแล้วพออันนี้ลดลงปุ๊บมันก็จะไม่มีพลังงานมาดรายให้แคลเซียมนี่ออกแล้วปั๊มตัวนี้ก็ทำงานได้น้อยลงแคลเซียมก็เลยออกไปน้อยลงเพราะฉะนั้นแคลเซียมในเซลล์เยอะค้างอยู่ในเซลล์เยอะพอแคลเซียมค้างในเซลล์เยอะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไปทำให้แอคตินกับไมโอซินสามารถที่จะขดตัวได้เพิ่มขึ้นเพิ่มแรงในการบีบของเซลล์กล้ามเนื้อนะครับโดยกลไกของมันก็คือไปบล็อกตัวโซเดียมโพแทสเซียม ATPSทำไมไม่บล็อกแคลเซียมโดยตรงจริงๆมันก็มียาบางตัวจะไปบล็อกแคลเซียมโดยตรงแต่ว่าแคลเซียมมันสำคัญพอดีถ้าเราไปปรับแคลเซียมอ่ะมันนิดหน่อยมันก็สมมติในเซลล์มันเพิ่มขึ้นนิดเดียวมันก็ทำให้เซลล์ผิดปกติแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเราไปกินแคลเซียมบางทีมันไปกระจายทั่วร่างกายแล้วมันผลของมันเนี่ยอาจจะไม่เฉพาะเจาะจงที่หัวใจเนาะเขาก็เลยใช้สารตัวนี้แทนอันต่อไปก็คือการแคลเซียมแคลเซียมก่อนการทำงานแคลเซียมเนาะถ้าเป็นในกล้ามเนื้อหัวใจกับกล้ามเนื้อโครงร่างเหมือนกันแคลเซียมไปจับกับโทโปนิน C ใช่ไหมตัวนี้แล้วทำให้สายโทโปไมโอซินขยับออกแอคตินกับไมโอซินจับกันเกิดครอสบริดจ์ก็คือเกิดการดึงเข้ามาเกิดการหดตัวเกิดขึ้นส่วนในกล้ามเนื้อเรียบไม่ใช่จะอาศัยเอนไซม์ที่ชื่อว่าไมโอซินไลท์เชนไคเนสเนาะมันไม่ได้จับกับเอาง่ายๆก็คือตัวในกล้ามเนื้อเรียบแคลเซียมไม่จับกับโทโปนิน4จบแค่นั้นพอไม่ต้องไปดูรายละเอียดแต่ถ้าเกิดในกล้ามเนื้อเรียบไอ้กล้ามเนื้อโครงร่างกับกล้ามเนื้อหัวใจแคลเซียมไปจับกับโทโปนิน4โอเคนะหมดแล้วก็คือให้เปรียบเทียบเฉพาะอันตะกี้นะครับที่ผมพูดถึงทีนี้นิดนึงจะเดี๋ยวเรามีแล็บ
วันพฤหัสนี้แต่ว่าขอพูดถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการทำงานของเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจหน่อยเพราะว่าเราจะทำแล็บกล้ามเนื้อหัวใจเนาะปกติเนื้อเยื่อหัวใจเนื้อเยื่อหัวใจมีเซลล์ในเนื้อเยื่อหัวใจนี่มีเซลล์กี่ชนิดเรียนเรื่องเนื้อเยื่ออย่างไรเรียนแล้วเหรอเนาะเนื้อหัวใจมีเซลล์กี่ชนิด7ชนิดเลยหลายชนิด2พอก็จะมีเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจใช่ไหมคาร์เดียกมัสโซกับกลุ่มเซลล์พิเศษนะครับที่มันทำหน้าที่พิเศษต่อไปมันจริงๆแต่เดิมมันคือเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจแต่มันเปลี่ยนแปลงตัวเองสามารถสร้างไฟฟ้าได้นะครับเพราะฉะนั้นเซลล์ตัวนี้นะครับเลยว่าเพลสเมกเกอร์เซลล์มันสร้างกระแสประสาทได้เองแล้วก็ทำให้หัวใจหดตัวได้เองนะครับแล้วมันจะอยู่ติดๆกันนะก็คือถ้าในหัวใจของเราก็คือที่สำคัญคือ SA node เดี๋ยววาดรูปอ่ะมีอยู่ SA node อยู่ตรงนี้อยู่ตรงหัวใจห้องบนขวาแล้วมันก็จะสร้างกระแสประสาทเองมันก็ส่งไปยังกล้ามเนื้อหัวใจ muscle cell ในกล้ามเนื้อหัวใจพอมันสร้างกระแสประสาทมันจะส่งไปที่กล้ามเนื้อหัวใจแล้วกล้ามเนื้อหัวใจเรามีแกปจังชั่นอยู่มันก็ส่งต่อๆไปเรื่อยเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหัวใจมันสามารถผลได้เองนะครับเพราะมีสร้างจังหวะแต่ในหัวใจของเรามีกลุ่มเซลล์สร้างจังหวะอยู่หลายตัวนะครับตัวแรกชื่อ SA node อยู่ที่หัวใจห้องบนขวาเสร็จแล้วจาก SA node มันก็จะมีแถบประสาทเชื่อมต่อมายังหัวใจห้องบนซ้ายเรียกว่า Duchenne bundle นะครับส่วนอันนี้บนขวาก็จะส่งต่อไปยังกระแสประสาทห้องล่างผ่าน AV node จาก AV node ก็จะส่งต่อไปยังกล้ามเนื้อหัวใจต่อๆไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองวาดรูปให้ดูอันนี้เรียนเรื่องหัวใจยังไงเคยเรียนบ้างหรือยังอันนี้ก็ได้รูปนี้นะครับนี้มันจะมี SA node สร้างไฟฟ้าแล้วก็ส่งไปกล้ามเนื้อห้องซ้ายแล้วก็ผ่านไปยัง AV node อยู่ตรงรอยต่อระหว่างหัวใจห้องบนกับห้องล่างแล้วก็ bundle of his อยู่ตรงนี้แล้วก็ Purkinje fiber เราจะพบว่าระหว่างหัวใจห้องบนห้องซ้ายเนี่ยมันจะมีเยื่อกั้นอยู่เรียกว่า internodal AV septum มันกั้นอยู่งั้นเยื่อตัวนี้มันเป็นฉนวนไฟฟ้าผ่านไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาหัวใจจะหดตัวจะต้องอาศัยจังหวะจาก SA node แล้วก็ AV node แล้วก็ Purkinje fiber ถ้าเรามาดูเราจะพบว่าดูตรงนี้ปกติ SA node มันจะสร้างจังหวะไฟฟ้าอยู่ที่60ถึง100ครั้งต่อนาทีซึ่งมันเท่ากับที่เราเต้นอยู่หัวใจที่เราเต้นอยู่60ครั้งส่วน AV node สร้างประมาณ40ถึง60ครั้ง Bundle of His 40ถึง60เหมือนกัน Purkinje 24ถึง40นะครับแสดงว่าปกติจังหวะหัวใจของเราจะถูกควบคุมโดย SA node โอเค SA node มันมีจังหวะเร็วที่สุดมันก็ส่งทำให้หัวใจเราเต้นเท่ากันกับจังหวะของมันเราก็เลยเรียก SA node ว่า Normal Pacemakerแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าสมมุติตรงนี้เสีย SA node มันไปสั่งการ AV node ไม่ได้แสดงว่าหรือไม่ SA node เสียสร้างไฟฟ้าไม่ได้แสดงหัวใจของเราจะเต้นตามจังหวะของ AV node ต่อเป็น40ถึง60ครั้งถ้า AV node เสียก็จะเต้นตามของ Purkinje fiber ไปเรื่อยๆนะครับแสดงว่าจังหวะหัวใจอ่ะมันจะมีถูกควบคุมโดยเซลล์กลุ่มเนี้ยกลุ่มเซลล์กลุ่มเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตอนในแล็บพอเราทำแล็บเสร็จปุ๊บนะครับเราก็ตัดหัวใจเรานับอัตราการเต้นของหัวใจที่อยู่ในตัวก่อนในตัวกบจับเวลาเสร็จแล้วตัดหัวใจออกมาทั้งหมดแล้วก็นับว่ามันเต้นกี่ครั้งเสร็จแล้วก็ตัดหัวใจห้องบนกับหัวใจห้องล่างแล้วก็นับว่าหัวใจห้องบนเต้นกี่ครั้งหัวใจห้องล่างเต้นกี่ครั้งเปรียบเทียบกันนะครับหัวใจห้องบนเต้นกี่ครั้งหัวใจห้องล่างเต้นกี่ครั้งเ
ฮะไม่เล่นหรอกอย่าอยู่เดี๋ยวเข้าไปตัดตัดได้ตัดได้มันเห็นชัดนะครับโอเคทีนี้แสดงว่าตอนนี้เรามี2เซลล์นะครับเราจะเรียกเซลล์ที่สร้างไฟฟ้าได้เองว่า pacemaker cell เช่น SA nodes SA node cell ส่วนอีกกลุ่มเซลล์นึงก็คือเซลล์กล้ามเนื้อ cardiac myocyte ก็คือเซลล์กล้ามเนื้อนะครับก็สร้างไฟฟ้าได้เหมือนกันแสดงว่าเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจสร้างไฟฟ้าได้2แบบแบบแรกคือ pacemaker potentialหรือว่าเรียกว่า slow potential แบบที่2 pacemaker cardiac myocyte action potential หรือ fast potential มาดูของ slow ก่อนเนาะว่าทำไมมันถึงได้สร้างจังหวะได้นะครับตอนที่อยู่ในช่วง resting อันนี้หมายเลข2เนี่ยอันนี้คือ resting membrane potential จะ resting membrane potential ของ pacemaker cell อ่ะมันไม่นิ่งแบบนี้มันไม่ได้เป็นเส้นตรงมันจะค่อยๆเป็นบวก depolarization ค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มค่อยๆเพิ่มจนถึงค่า threshold ก็เกิด action ก็เกิด depolarization แล้วก็prepolarization hyperpolarization แล้วก็เกิด depolarization ค่อยๆเพิ่มขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับทีนี้ตรงที่เขาเขียนว่าโซเดียมอินแคลเซียมอินแสดงว่าในช่วงที่เกิด slow depolarization ในช่วง resting membrane potential เนี่ยเกิดจากโซเดียมแล้วก็แคลเซียมเข้าไปอินคือเข้านะครับช่วงนี้โซเดียมกับแคลเซียมเข้าเนาะเสร็จแล้วช่วง depolarization เป็นผลมาจากแคลเซียมเข้าไปในเซลล์แคลเซียมมีประจุบวกนะครับอันนี้ของเซลล์ pacemaker cell นะแคลเซียมเข้าไปในเซลล์ส่วน repolarization เกิดจากโพแทสเซียมออกเห็นนะโพแทสเซียมออกอันนี้คือของ slow potential ส่วนตรงนี้เดี๋ยวผมสอนให้อ่านในนี้ตัวตรงนี้นะครับตัวตรงที่เราเห็นน่ะตัวที่เราเห็นตรงนี้ P sodium P ถ้ามี P อยู่ข้างหน้าแล้วก็มีตัวอักษรห้อยข้างหลังอ่ะ P แสดงว่า conductance เยื่อหุ้มเซลล์มันยอมให้โซเดียมผ่านถ้า P sodium เพิ่มขึ้นแสดงว่าตอนนี้เยื่อหุ้มเซลล์ยอมให้โซเดียมผ่านมากขึ้นแล้วเราก็ต้องไปดูว่าโซเดียมมันอยู่ข้างนอกหรือข้างในถ้าโซเดียมอยู่ข้างนอกแสดงว่าตอนนี้มันก็เข้ามาข้างในใช่ไหมครับแล้วก็ตัว F ด้านหลังอ่ะมันคือชื่อของ channel ชื่อว่า funny channel อันนี้จะงงนิดนึงพอดีถ้าเป็นใน action potential น่ะมันจะเป็นโซเดียม voltage gated channel ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดเป็นในกล้ามเนื้อหัวใจคนละชื่อกันนะครับแสดงว่ามันคนละกลไกกันอันนี้ให้จำหน้าตาของมันก็พอแล้วว่าช่วงนี้โซเดียมเพิ่มช่วงนี้แคลเซียมเพิ่มช่วงนี้โพแทสเซียมออกนะครับต่อไปเป็นของเซลล์กล้ามเนื้ออันนี้เซลล์กล้ามเนื้อจริงๆหน้าตาของแอคชั่นโพแทสเซียมจะไม่เหมือนกับของเซลล์ประสาทเลยนะครับช่วงแรก resting membrane potentialก็คือมีค่าเท่ากับลบ90แล้วพอมีอะไรมากระตุ้นมีไฟฟ้ามากระตุ้นจริงๆก็คือไฟฟ้าจากตรงนี้แหละนะไปกระตุ้นไฟฟ้าจากslow potential ไปกระตุ้นพอมันถึงค่า threshold ปุ๊บ voltage gated sodium เปิดเกิด depolarization เสร็จแล้ว depolarization จนถึงค่าสูงสุดค่าบวกก็จะเกิด repolarization นิดนึงก่อนช่วงนี้โพแทสเซียมเข้าแต่ในเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจจะแตกต่างจากกล้ามเนื้อเรียบแล้วก็กล้ามเนื้อเซลล์ประสาทก็คือ repolarization มันจะค้างมัน
มันขึ้นปุ๊บมันลงมาได้เนื้อแล้วก็ค้างช่วงเนี้ยช่วงนี้ค้างเราเรียกว่า plateau phase p l a t e a u นะครับ plateau phase มันจะค้างอยู่ตรงนี้สักพักหนึ่งช่วงที่ค้างนี้เป็นเพราะแคลเซียมแคลเซียมเข้ามาพอแคลเซียมเข้ามาด้านในเซลล์มันก็เลยเป็นบวกค้างสักแป๊บหนึ่งนะครับเสร็จแล้วก็เกิด repolarization กลับมาที่ค่า resting membrane potential โอเคเนาะโอ้ยใจเต้นเร็วเดี๋ยวผมมีหนังสือภาษาไทยให้เดี๋ยวเอามาให้ถ่ายเอกสารปกติอ่านเล่มไหนไม่อ่านเล่มเลยหรอมันจะเข้าใจยากนิดนึงอ่ะเพราะว่ามันเน้นไปที่กลไกนะครับลองมาเรียงอ่ะลองมาเรียงก็ได้สมมติถ้าเป็นของเส้นประสาทใช่ไหมเอ็กซ์เมมเบรนเชียลเกิดนี้เกิดแอคชั่นเมมเบรนแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดเป็นของสโลว์เบรนเชียลก็คือเอ็กซ์เมมเบรนเชียลมันไม่คงที่มันจะค่อยๆเพิ่มขึ้นก็เกิดเซลล์กล้ามเนื้อหัวใจ depolarization repolarization plateau แล้วก็เพราะฉะนั้นถ้าเกิด เราทำความเข้าใจถ้าสมมติตรงนี้คือโซเดียมใช่ไหมเข้าโพแทสเซียมส่วนอันนี้คือโซเดียมกับแคลเซียมอันนี้คือแคลเซียมอันนี้คือโพแทสเซียมใช่ไหมส่วนอันนี้คือโซเดียมโพแทสเซียมแคลเซียมโพแทสเซียมส่วนจะเข้าจะออกเราก็ต้องไปจำให้ได้ว่าตัวไหนอยู่ข้างนอกเยอะตัวไหนอยู่ข้างในเยอะถ้าอยู่ข้างนอกเยอะโซเดียมมันแสดงว่ามันก็เข้าพอโซเดียมเข้าก็เกิดบวกใช่ไหมครับทิศทางมันประมาณนี้ส่วนว่าตัวแชนเนลตัวไหนจะเปิดจะปิดอันนั้นของกล้ามเนื้อของหัวใจไม่ต้องไปจำนะครับไปจำเฉพาะของระบบประสาทของกล้ามเนื้อหัวใจแค่ดูหน้าตาให้ออกว่าอันนี้คือ slow potential อันนี้คือ fast potential นะครับโอเคแสดงว่าถ้าเราเอาไฟฟ้าไปจิ้มหัวใจแต่ละที่จะปรากฏว่ามันจะมีสักไฟฟ้าเกิดขึ้น action potential มันจะมี potentialหลายรูปแบบอันนี้ที่ SA node อันนี้ที่ atrial muscle อันนี้ก็คือที่กล้ามเนื้อหัวใจข้างบนอันนี้ที่ AV node อันนี้ที่ bundle of peace อันนี้ที่กล้ามเนื้อหัวใจข้างล่างนะครับอันนี้เราเข็มไปติ่มหัวใจเนาะแต่ถ้าเราเอาขั้วบันทึกมาติดที่ตัวเราเหมือนกับที่เราทำเมื่อแลบแรกนะครับเราจะพบว่าเราจะได้สักไฟฟ้าแบบเราเห็นการเปลี่ยนแปลงของสักไฟฟ้าแบบนี้เรียกว่าคลื่นไฟฟ้าหัวใจหรือ ECG เราจะได้คลื่นไฟฟ้าหัวใจหน้าตาแบบนี้เนาะซึ่งมันก็จะสัมพันธ์กับเนี่ยค่า action potential ของเซลล์หัวใจมันไม่สัมพันธ์กันจะพบว่าช่วงอันนี้จำได้ไหมหน้าตาของคลื่นไฟฟ้าหัวใจเคยทำโจทย์แล้วเนาะ P ก็คือเกิด depolarization ของกล้ามเนื้อหัวใจห้องบน QRS depolarization ของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างแล้วก็ T ตรงกับ repolarization ของกล้ามเนื้อหัวใจห้องล่างนี่สงสัยไหมทำไม P เล็กแล้วก็ QRS ใหญ่เราเห็นชัดเพราะว่าหัวใจข้างล่างมันใหญ่ไฟฟ้ามันเยอะเวลาเราวัดมันก็เลยได้ขนาดใหญ่เพราะฉะนั้น depolarization ทีหนึ่งปุ๊บบวกโซเดียมเข้ามาเยอะเลย repolarization ทีหนึ่งก็เห็นชัดเราก็เลยวัดได้นะครับอันนี้ให้ดูตัวอย่างตอนที่เราทำแล้วทีนี้คำถามต่อไปถามเวลา
แอคชั่นเรเชียลของกล้ามเนื้อหัวใจอันนี้กล้ามเนื้อหัวใจอันนี้กล้ามเนื้อโครงร่างนะครับที่เราทำเมื่ออาทิตย์ที่แล้วสีแดงอันนี้คือแอคชั่นเรเชียลของกล้ามเนื้อหัวกล้ามเนื้อโครงร่างจะพบว่าแอคชั่นเรเชียลเกิดขึ้นปุ๊บเสร็จแล้วกล้ามเนื้อค่อยหดตัวทีหลัง contraction relaxation แสดงว่าแอคชั่นเรเชียลมันเกิดก่อนแล้วก็กล้ามเนื้อค่อยหดตัวตามมาทีหลังในขณะที่กล้ามเนื้อหัวใจจะพบว่าแอคชั่นเรเชียลเกิดขึ้นนะครับแล้วเกิดนานแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจค่อยๆหดตัวตามมาแล้วก็ค่อยคลายตัวทีนี้แอคชั่นเรเชียลยังไม่เสร็จเลยกล้ามเนื้อหัวใจก็คลายตัวใกล้ๆกับที่มันจะคลายตัวแล้วนะครับคุณสมบัติตรงนี้ก็เลยทำให้กล้ามเนื้อหัวใจไม่เกิดซัมมิชันในขณะที่กล้ามเนื้อเรียบได้กล้ามเนื้อโครงร่างเราสามารถกระตุ้นให้เกิดซัมมิชันได้แสดงว่าเรากระตุ้นไปหลายๆรอบกล้ามเนื้อหัวใจของเรามันจะแรงขึ้นรวมกันไอ้กล้ามเนื้อโครงร่างมันจะเกิดซัมมิชันได้การซัมมิชันเกิดขึ้นสมมติเรากระตุ้นครั้งที่1ยังไม่เสร็จเลยกระตุ้นต่ออีกครั้งนึงมันจะรวมกันเพราะแอคชั่นเรเชียลของกล้ามเนื้อโครงร่างมันเสร็จมันเกิดเร็วนะครับเราสามารถกระตุ้นถี่ได้ในขณะที่แอคชั่นเรเชียลของกล้ามเนื้อหัวใจมันช้ามันนานนะครับสมมุติเรากระตุ้นตรงนี้ปุ๊บเราจะกระตุ้นต่อกระตุ้นไม่ได้อะเพราะว่าแอคชั่นเรเชียลมันยังไม่เสร็จเลยนะครับเพราะฉะนั้นกล้ามเนื้อหัวใจจะไม่เกิดซัมเมชั่นเพราะช่วง refractory period มันยาวสีเหลืองๆตรงนี้คือ refractory periodในขณะที่กล้ามเนื้อโครงร่าง refractory period มันสั้นระยะดื้อมันสั้นเราก็เลยสามารถกระตุ้นจนกระทั่งกล้ามเนื้อมันสามารถเกร็งเราเกิดเตตานัสได้อันนี้เตตานัสใช่ไหมส่วนกล้ามเนื้อหัวใจจะไม่เกิดนะทีนี้การที่กล้ามเนื้อหัวใจมันไม่เกิดเตตานัสดีไหมไม่ดีอ่ะการที่หัวใจของเราไม่เกิดซัมเมชันได้นี่ดีไหมเพราะหนึ่งแล้วไม่ต้องล้าแล้วก็อันที่สองคือหัวใจกำลังบีบตัวใช่ไหมครับบีบปุ๊บหดตัวแล้วยังไม่ทันได้สมมติมันกำลังบีบแล้วก็กำลังจะคลายเพื่อที่จะรับเลือดใช่ไหมครับแต่ว่าคลายยังไม่เต็มที่เลยก็ต้องหดถ้าสมมติมันสามารถซัมเมชันได้แสดงว่าหัวใจของเราเลือดเข้ามาเต็มปุ๊บกำลังบีบอยู่เลือดก็จะหมดใช่ไหมแล้วมันต้องคลายเพื่อรับเลือดออกมาอีกทีนึงถึงมันยังคลายไม่สุดเราไปกระตุ้นให้มันหดตัวแสดงว่ามันมีเลือดอยู่ในหัวใจน้อยก็ต้องบีบแต่ว่าเลือดไปเลี้ยงร่างกายก็จะไม่พอเพราะฉะนั้นก็เลยป้องกันไม่ให้เกิดซัมเมชันไม่เกิดแต่ว่าในแลบเราไม่ได้ทำหรอกสมมติมันกำลังหดปุ๊บแล้วกำลังคลายเราไปกระตุ้นมันก็ไม่หดมันต้องรอจนคลายจนสุดก่อนแล้วก็มันจะหดเพราะคุณสมบัติของมันก็คือมี refractory period ยาวระยะดื้อยาวเอาออนนะใช่ไม่ใช่อันนี้หดตัวการหดตัวเนาะอันนั้นเป็นการตอบสนองของเซลล์โอเคอย่างที่บอกตะกี้ต่อให้หัวใจสามารถหดตัวได้เองแต่มันก็ถูกควบคุมโดยระบบประสาทอัตโนมัติ10กับพาราซิมเนาะไปควบคุมอีกทีนึงถ้าเรามาดูซิมอันที่เป็นอันไหนอ่ะอันนี้พาราซิมอันนี้คือซิมจะไปที่กล้ามเนื้อโดยตรงนะครับแล้วก็ไปที่ SA node ส่วนพาราซิมมันจะไปที่ SA node กับ AV node เท่านั้นซิมกระตุ้นซิมหัวใจเต้นเร็วหรือช้ากระตุ้นซิมอัตราการเต้นหัวใจเพิ่มขึ้นกระตุ้นพาราซิมอัตราการเต้นของหัวใจของเราลดลงแต่ในขณะที่เราอยู่ในร่างกาย2อันนี้มันจะควบคุมบาลานซ์กันอยู่เนาะมันก็เลยต่อให้หัวใจเราเต้น60-100ถึง100ครั้งแต่มันจะมีซิมไปช่วยปรับให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม
คอันนี้เป็นตารางเปรียบเทียบเนาะระหว่างกล้ามเนื้อโครงร่างอันนี้คือ slow potential เนาะมันมีหลายชื่อส่วนอันนี้คือ fast potential ลองไปเปรียบเทียบลองไปอ่านดูเปรียบเทียบว่าในช่วง depolarization เห็นไหมโซเดียมเข้านะครับโซเดียมส่วนอันนี้คือแคลเซียมอันนี้เป็นจำไปก่อนแล้วกันนะส่วนกลไกว่าทำไมไปทำไอตัวซิมกับพาราซิมไปทำยังไงถึงทำให้หัวใจเต้นเร็วหรือช้าลงนะครับถ้าเรามาดูอันแรกซิมอันแรกเป็นของพาราซิมก่อนพาราซิมสารสื่อประสาทที่หลังก็คืออะซิติลโคลีนใช่ไหมอะซิติลโคลีนไปจับกับรีเซพเตอร์ปุ๊บ1มันไปทำให้โพแทสเซียมแชนเนลเปิดพอโพแทสเซียมแชนเนลเปิดเกิดไฮเปอร์พอไลเซชันแล้วไปทำให้แคลเซียมปิดใช่ไหมพอแคลเซียมปิดปุ๊บเราไปดูตรงนี้นะครับตรงที่เป็นช่วงที่เป็นค่อยๆเอาเวลาเรามาดูช่วงตรงนี้ตอนนี้โพแทสเซียมตรงนี้นะครับแคลเซียมเข้ามาไม่ได้แล้วในขณะเดียวกันโพแทสเซียมก็ออกอีกแสดงว่าตอนนี้มันเริ่มเอียงแบบช้าลงก็เลยทำให้เกิดหัวใจก็เต้นช้าลงมันไปจับกับรีเซพเตอร์ไปปิดโพแทสเซียมเปิดโพแทสเซียมแชนเนลแล้วก็ไปปิดแคลเซียมแชนเนลในขณะที่ซิมพาเรติกสารสื่อประสาทของซิมก็คือนอร์เอพิเนฟรีนไปจับกับรีเซพเตอร์แล้วไปทำให้ฟันนี่แชนเนลเปิดมากขึ้นโซเดียมเปิดมากขึ้นนะครับแล้วก็แคลเซียมก็เปิดมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้ปกติมันเกิดสโลว์แบบนี้1ครั้งเดี๋ยวๆ2 3ใช่ไหมครับพอเอพิเนฟรีนหลั่งมาจับกับรีเซพเตอร์ทำให้แคลเซียมหลั่งมากขึ้นมันก็จะชันขึ้นแบบนี้1 2 3ตัวสโลมันจะชันขึ้นก็หัวใจก็เต้นเร็วขึ้นส่วนพาราซิมความชันจะน้อยลงก็เลยเต้นช้าลงครับโอเคเนาะหมดแล้วอันนี้ไม่ต้องหมดแล้วมั้งยังไม่หมดอีกอันนี้เป็นกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อเรียบไม่มีอะไรมากนะครับกล้ามเนื้อเรียบปกติเวลาเราเรียนเรื่องกล้ามเนื้อเรียบเนี่ยกล้ามเนื้อเรียบอยู่เราพบที่ไหนครับเยอะที่สุดเราพบที่ไหนได้บ้างกล้ามเนื้อเรียบเอาไว้ภายในลำไส้ต่างๆใช่ไหมลำไส้มดลูกต่างๆเนาะแต่ว่าถ้าเราจำแนกชนิดของกล้ามเนื้อเรียบเราจะพบว่ามันจำแนกได้2แบบแบบแรกเรียกว่า single unit smooth muscle ลักษณะสำคัญของมันก็คือมันจะมีแกปจังชันเชื่อมต่อเพราะฉะนั้นพอมีสารสื่อประสาทหลั่งออกมาปุ๊บก็จะส่งผลทำให้กล้ามเนื้อเรียบมันหดตัวพร้อมๆกันเพราะมันมีแกปจังชันส่วนอีกแบบหนึ่ง multi unit smooth muscle อันนี้ไม่มีแกปจังชันแล้วก็แยกจากกันเดียวๆนะครับปลายประสาทที่ไปเลี้ยงกล้ามเนื้อเรียบก็จะแทรกไปเลี้ยงทุกอันในขณะที่ถ้าเป็น single unit ปลายประสาทมันจะพาดอยู่บนกล้ามเนื้อเนาะที่เราเห็นเป็นปมๆอ่ะมันคือปกติเซลล์ประสาทอัตโนมัติ axon มันจะเป็นถุงๆแบบนี้แล้วมันจะมีสารสื่อประสาทอยู่ในตุ่มนั้นนะครับเรียกว่า varicosity ในขณะที่มอเตอร์นิวรอนที่เป็นกล้ามเนื้อโครงร่างไม่มีส่วนอันนี้เป็น action potential ของกล้ามเนื้อเรียบจะเห็นว่ามันก็หน้าตาประหลาดๆเนาะเกิดขึ้นได้หลายแบบถ้าเป็นในทางเดินอาหารจะเห็นว่าทางเดินอาหารจะเกิด slow potential ก่อนแล้วก็เกิด action potential แล้วก็ลง
sequential exponential นะครับ resting มันเป็น sequential ของกล้ามเนื้อเรียบในลำไส้ของเรามันก็เหมือนกับในกล้ามเนื้อในหัวใจมันเกิด depolarization ขึ้นได้เองนิดนึงแล้วก็เกิด exponential แล้วคลายแล้วก็เกิดขึ้นได้เองเพราะฉะนั้นเวลาตัดลำไส้ออกมาในกลุ่มเราไม่เห็นหรอกเวลาตัดลำไส้ในหนูหรือของคนเองสมมติเราไปผ่าตัดไปดูคลิปใน YouTube ก็ได้ผ่าท้องเนี่ยจะเห็นลำไส้มันขยับได้เองเพราะมันมีเพลสเมเกอร์เซลล์ที่สร้างไฟฟ้าแล้วก็หดได้เองจบแล้วยังมีอีกคาบ